ไปเป็นเรื่องราวฟ้องร้องสำหรับพอดนารากรอิสระวรังกุลนักร้องนำวงดนตรีวัยรุ่นที่เปิดหมวกชื่อดังในช่วงค่ำคืนอย่างวง Yes Indeed จ่อโดนฟ้องหลังจากที่ผู้ปกครองเข้ามาเจรจาขอยกเลิกสัญญากังขันหลังจากเซ็นมากกว่า1ปีแล้วและก็รับงานโดยที่ไม่แจ้งทางต้นสังกัดนอกจากนี้ทาง EXP Entertainment ก็ได้มีการสร้างคอนเทนต์ของพอดร่วมกับศิลปินคนอื่นๆมาโดยตลอดพร้อมกับเตรียมแผนออกซิงเกิลเดียวและก็มีการดำเนินงานไปแล้วกว่า 90% โดยมีเพลงที่จะปล่อยในเดือนสิงหาคม 2565 นี้แต่ทางพอดที่ไปเล่นเปิดหมวกและก็มีกระแสในโซเชียลช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมาก็เลยทำให้ผู้ปกครองของพอดติดต่อขอยกเลิกสัญญาและก็ไม่เข้ามาพูดคุยกับทางทีมผู้บริหาร EXP Entertainment โดยที่การเจรจาณวันที่ 21 มิถุนายน 2565 จบลงด้วยการที่ทาง EXP Entertainment ให้พอดได้ทำงานกับวง Yes Indeed ได้แต่ต้องแจ้งเรื่องงานและก็คิวงานให้ทางEXP Entertainment ทราบเพราะว่ายังมีแผนงานออกซิงเกิลเดียวของหนุ่มพอดที่ได้ดำเนินการไปแล้วซึ่งต่อมาทางผู้ปกครองก็ได้ติดต่อขอเข้าคุยกับผู้บริหารอีกครั้งในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 โดยที่มีวัตถุประสงค์ที่จะขอยกเลิกสัญญาทั้งนี้ทาง EXP Entertainment ก็ยังยืนยันเช่นเดิมเนื่องจากได้มีการทำงานในส่วนต่างๆมาโดยตลอดและไม่อยากให้เกิดการฟ้องร้องเกิดขึ้นซึ่งผู้ปกครองของหนุ่มพอดก็ยังคงเพิกเฉยจงใจทำผิดสัญญาอย่างรับงานจ้างเองโดยที่ไม่แจ้งให้ทางต้นสังกัดทราบบิดให้ทางบริษัทจำแต่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย